ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมปีเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะเรื่องปาดหนึ่งในใต้ล่ากับปราดหนึ่งในใต้ล่ากับตาราอัปยศนะฮะซึ่งสปอยในสปอยนิดหนึ่งฮะพระเอกโคตรเก่งส่วนเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นยังไงถ้าใครพร้อมที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะฮะโอเคไปดูคลิปกันเลยเปิดเรื่องมาเนี่ยก็กำลังมีคนสู้กับมังกรแถมพี่แกเนี่ยใช้แค่สกิลเดียวมังกรเนี่ยก็หายจ้อยไปเลยล่ะฮะสงสัยเก็บเวลมาเยอะถึงขีดจำกัดแล้วสินะตราของฉันไม่สามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้แล้วตรารูปแบบที่1ของฉันเด่นไปด้านการผลิตส่วนตรารูปแบบที่2เด่นไปด้านความรุนแรงเวทตรารูปแบบที่3เด่นไปด้านความถี่ในการปล่อยเวทการที่ฉันจะแข็งแกร่งกว่านี้คือการได้ครอบครองตรารูปแบบที่4ซึ่งเด่นด้านการต่อสู้ด้วยเวทมนต์แต่ตราเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าอย่างนั้นกูก็ไปเกิดใหม่เลยแล้วกันตอนที่1ปราดหนึ่งในใต้ราปรากฏตัวดูเหมือนว่าจะมีชาย2คนกำลังเดินทางไปที่เมืองหลวงชายแก่เนี่ยก็พูดออกมาเลยนะครับว่าอายุแค่12ปีก็ออกจากที่ดินตัวเองไปโรงเรียนแล้วหรอครับเนี่ยชายคนนึงเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าอยากเข้าเรียนและแข็งแกร่งขึ้นไวๆก็คือไอ้หมอเนี่ยมันเซียนวิชาสุดๆชายแก่เนี่ยก็แอบแซะนิดนึงนะครับว่าแม้ว่าที่บ้านเกิดจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ตราของคุณหนูมันยังไม่ทันพูดจบเลยฮะเด็กหนุ่มเนี่ยก็บอกไปว่ามีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆนี้แถมกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ด้วยอ่ะตัวค่อนข้างใหญ่เลยแหละอาจจะใหญ่กว่ารถม้านี่หลายเท่าเลยชายแก่เนี่ยมันก็ไม่เชื่อละฮะถ้าขนาดจะใหญ่ขนาดนั้นมันมอนสเตอร์ระดับภัยพิบัติเลยนะเอาละฮะพูดไม่ทันถึงไหนก็มีไอ้หน้ากากเสือโผล่มาเฉยเลยแหมขนหน้าอกนี่มันดกจริงๆว่าแต่ทุกคนเกิดทันยุคหน้ากากเสือกันหรือเปล่าครับพูดแล้วก็ดูแก่เลยฮะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือหน้ากากเสือยังมีไอเด็กหนุ่มนี่แม่งฟันทีเดียวไอหน้ากากเสือเนี่ยไปนอนซีแง่เลยล่ะฮะและแน่นอนนะครับว่าเก่งขนาดนี้ไอหมอเนี่ยมันก็เป็นพระเอกที่กลับชาติมาเกิดนั่นแหละฮะพระเอกเนี่ยก็ได้เข้ามาที่ร้านแห่งหนึ่งแล้วก็พบว่ามีสาวคนนึงเนี่ยกำลังขอร้องกับเจ้าของร้านให้ตีดาบเล่มใหม่ให้เหมือนกับดาบที่หักที่เขาเอามาได้ไหมดาบเล่มนั้นน่ะเป็นของเพื่อนเธอเด็กคนนั้นปกป้องเธอจากมอนสเตอร์เลยทำให้ดาบเวทของเขาหักเจ้าของร้านเนี่ยก็ตีขึ้นมาใหม่ไม่ได้แหละฮะอาจจะเพราะว่าดาบเวทเนี่ยมันทำยากพระเอกเนี่ยก็มาดูดาบที่โชว์ภายในร้านอาวุธชิ้นนี้คุณภาพดีเลยนะแต่เอนชานเวทค่อนข้างแย่สาวคนนี้ก็ยังขอร้องไม่เลิกเลยล่ะฮะแถมยังมีลูกอ้อนเพิ่มพรุ่งนี้จะไปสอบเข้านะคะถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนหนูคงเจ้าของร้านนี่ก็เลยไล่แห่เลยล่ะฮะถ้ารีบขนาดนั้นก็ไปหาร้านอื่นตั้งแต่ตอนนี้เลยจะดีกว่านะแล้วก็ดาบเวทน่ะไม่ใช่สิ่งที่คนคนเดียวจะตีขึ้นมาได้ก็ทำให้รู้แล้วล่ะฮะว่าดาบเวทเนี่ยมันเป็นของแรของโลกนี้เพราะขนาดที่นี่เป็นเมืองหลวงเนี่ยยังทำมันขึ้นมาได้ยากเจ้าของร้านเนี่ยก็บอกประมาณว่าและดาบเล่มอื่นในร้านนี้มันใช้ไม่ได้หรออ๋อดาบยาวประมาณนี้แล้วเป็นดาบที่เด็กผู้หญิงฟันได้ด้วยมือข้างเดียวแล้วก็ถ้าดาบแบบนั้นก็ต้องมีเอนชานเวทเลยนะแต่ก็ยากมากเลยนะนั่นพระเอกเนี่ยก็เสนอตัวว่าผมทำได้นะเอนชานเวทก็น่าจะรมแบบว่าตีบวกพลังเวทเข้าไปแหละฮะว่าแต่นี่เองจะทำเป็นทุกอย่างเลยเหรอวะเจ้าของร้านเนี่ยก็ไม่เชื่อละฮะแถมบอกว่าอย่าเลยเข้าใจว่านายอยากทำเท่แต่ถึงจะบอกว่าทำได้ในสิ่งที่ทำไม่ได้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะพระเอกเนี่ยก็เลยโชว์ตรารูปแบบที่4พร้อมบอกไปว่าก็จริงอยู่ที่ตรารูปแบบที่4ไม่เหมาะกับการเอนชานเวทแต่ถ้าแค่ตีดาบเวทนั่นน่ะมันก็อีซี่แหละฮะและก็ทำให้รู้นะครับว่าตรารูปแบบที่4เนี่ยมันเป็นตราประยศหญิงสาวเนี่ยก็น่าจะรำคาญแล้วฮะมัวแต่เก๊กอะไรกันนักหนาก็เลยบอกให้เจ้าของร้านเนี่ยตีดาบขึ้นมาเลยพร้อมกับยื่นอัญมณีสีฟ้าบอกให้ใส่เข้าไปในดาบด้วยนะหญิงสาวเนี่ยก็บอกว่าอยากจะเดิมพันกับพระเอกดูหญิงสาวคนนั้นกับพระเอกเนี่ยก็มานั่งคุยกันละฮะจะว่าไปยังไม่ได้แนะนำตัวกันเลยนะฉันชื่ออันมาอันมาเลฟซิอุสฉันชื่อมาเทียสฮิลเดสไฮเมอร์เรียกว่ามาตี้ก็ได้นะพออันมาจับมือพระเอกเนี่ยพระเอกก็เขินใหญ่เลยละฮะอันมาเนี่ยก็บอกพระเอกนะครับว่าเพื่อนที่ดาบหักอ่ะก็มาจากเมืองเดียวกันกับเขานะและแน่นอนฮะพูดถึงก็มาเลยพอพระเอกหันไปมองเนี่ยก็น่ารักอันมาเนี่ยก็แนะนำพระเอกให้เพื่อนของเธอรู้จักคนคนนี้จะเป็นคนเอนชานเวทให้ดาบของเราไงล่ะจากนี้จะแนะนำตัวเลยนะครับผมมาเทียสฮิลเดสไฮเมอร์ครับการแนะนำตัวเมื่อกี้มันทำให้รู้สึกแย่หรอก็คนมันไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนดิสาวหัวทองคนนี้ก็ชื่อรูริฉันชื่อรูริอเวนลอดค่ะไม่มีทั้งคู่มั่นแล้วก็แฟนค่ะพระเอกเนี่ยก็คิดไปไกลเลยนะฮะว่าหรือว่าการที่บอกว่าไม่มีแฟนจะมีเป้าหมายแฝงที่เราไม่รู้กันนะดาบก็เสร็จแล้วล่ะฮะพระเอกเนี่ยก็จะเริ่มเอนชานเลยเริ่มแล้วนะถ้าความยาวกับน้ำหนักเบาแบบนี้ต้องให้มีความทนทานในการใช้จริง
ถ้าเสริมด้วยเสริมกันฟันกับผาเหล็กแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละเจ้าของร้านเนตอุทานมาเลยนะครับว่าเร็วมากรูรีเนี่ยก็บอกว่างั้นไปลองกันเถอะแต่ยังไม่ทันออกจากร้านเลยฮะแค่ดาบสัมผัสกับโต๊ะเนี่ยมันก็ขาดเป็น2ท่อนเลยแหละครับเอาง่ายๆนะครับพระเอกมันเก่งครับผมเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยแนะนำพระเอกว่าลองเป็นเอนชานเตอร์ดูไหมต่อไปจะเป็นการทดสอบความสามารถโดยแบ่งเป็นความสามารถดาบและเวทมนต์ดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยก็จะมาสอบเข้าเรียนด้วยล่ะฮะแถมยังเขินรูรีแบบสุดๆรูรีเนี่ยด้วยความที่ว่าได้ดาบสุดเทพที่เอนชาร์ตมาจากพระเอกแล้วเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบไปแบบฉลุยเลยล่ะฮะต่อไปก็ถึงตาพระเอกแล้วผู้คุมสอบล่ะมาเทียสชิลเดทไฮเมอร์เธอเป็นคนเอนชาร์ตดาบของรูรีอเวนรอดสินะถ้างั้นแค่ผู้คุมสอบธรรมดาก็จะง่ายเกินไปฉันจะเป็นคู่มือให้เองทั้งคู่นี้ก็ฟันกันช่วงเชียงช่วงเชียงช่วงเชียงจนสุดท้ายไอ้ชายขี้เก๊กคนนั้นมันก็ดาบหลุดมือแล้วฮะแล้วก็ทำให้มารู้ที่หลังนะครับว่าชายคนนั้นน่ะเป็นหัวหน้ากองทัพอัศวินทั้งอันมากกับรูรีเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยล่ะฮะถึงจะมองไม่ทันก็เถอะนะโดยการสอบรอบต่อไปเป็นการสอบเวทมนต์พลังไฟที่อยู่ในร่างกายของข้าจงแปลเปลี่ยนเป็นลูกศรเพลิงและพุ่งทะลุศัตรูตรงหน้าข้าและรูรีเนี่ยก็ผ่านฉลุยเลยล่ะฮะลืมบอกไปรูรีเนี่ยมีตารูปแบบที่1 นะครับหรือชื่อนึงเนี่ยคือตราเกียรติยศถึงตาที่พระเอกสอบแล้วล่ะฮะพระเอกเนี่ยก็ลองถามผู้คุมสอบไปนะครับว่าสามารถใช้อย่างอื่นนอกจากไฟแอโร่ได้ไหมผู้คุมเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ห้ามหรอกนะครับแต่เพราะว่าไอ้เวทมนต์ไฟแอโร่เนี่ยมันเป็นเวทมนต์พื้นฐานนะฮะก็เลยนำมาเป็นเวทมนต์เกณฑ์ในการสอบแถมยังบอกพระเอกไปอีกนะตราประยศนะฮะถ้าคะแนนสอบอย่างอื่นดีก็อาจจะผ่านก็ได้นะก็ประมาณว่าสอบตรงนี้ไม่ผ่านแน่ๆให้ไปลุ้นกับคะแนนส่วนอื่นเอาเวทมนต์ของตราประยศนั้นระยะทำการสั้นมากอาจารย์ครับช่วยถอยไปสักนิดได้ไหมผมกาดทิศทางได้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นการที่เวทไร้บทร้ายถูกรบเลือนตรารูปแบบที่4กลายเป็นตราประยศมันคือสามัญสำนึกของผู้คนยุคนี้แล้วก็บูมเกิดเป็นโกโก้ครันช์เรียกได้ว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันเลยผมจะสรุปง่ายๆเกี่ยวกับตราประยศที่พระเอกมีนะฮะเอาเป็นที่ผมเข้าใจนะก็คือสามารถร่ายเวทมนต์โดยไม่ต้องท่องคาถาได้แต่ว่าด้วยเวลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันบิดเบือนข้อมูลตรงนี้ไปทำให้คนที่มีตรารูปแบบที่4หรือว่าตราอัปยศเนี่ยถูกมองว่าเป็นตราที่อ่อนแอที่สุดก็ตามชื่อมาเลยนะฮะตราอัปยศก็เท่าที่ผมเข้าใจก็จะประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าผมพูดผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะและแน่นอนฮะว่าพระเอกแม่งทำไปขนาดนั้นมันก็ต้องได้เข้าเรียนอยู่แล้วล่ะฮะทั้งสองสาวเนี่ยก็สามารถเข้าเรียนได้ทั้งคู่แต่ว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันมองแค่รูรีอยู่คนเดียวเลยล่ะฮะสงสัยว่าจะข้างรักนะพิธีปฐมนิเทศต่อไปจะเป็นการกล่าวทักทายจากอาจารย์ใหญ่ฉันเป็นอาจารย์ใหญ่ชื่อเอดอนฉันเกลียดการพูดยาวๆเรื่องระเบียบการต่างๆให้เป็นหน้าที่ของวิทยาลัยที่หนึ่งแล้วกันจะพวกลูกเจี๊ยบจงแข็งแกร่งขึ้นแค่นี้แหละพูดไม่นานจริงด้วยแฮลืมพูดไปอย่างนึงมาทิสฮิลเดสไฮเมอร์ปฐมนิเทศเสร็จแล้วมาเจอกันที่ห้องอาจารย์ใหญ่ด้วยพระเอกนี่ก็คงคิดประมาณว่าตูอีกแล้วเหรอทำไมถึงโดนอาจารย์ใหญ่เรียกล่ะเพราะไปทำลายสนามสอบงั้นเหรอข้อเรียนวันแรกก็จะโดนไล่ออกเลยเหรอเนี่ยแต่ก็ใช้เวทซ่อมคืนแล้วนะรีบเข้าไปได้แล้วมาเทียสโอ้ดูไปดูมาเนี่ยเหมือนพิธีแต่งตั้งอะไรสักอย่างเข้าเรื่องเลยแล้วกันพระเอกเนี่ยสามารถล้มหัวหน้ากองทัพอัศวินในการทดสอบดาบได้และก็ใช้เวทไร้บทไร้ในการสอบเวทอย่างไม่ยากเย็นความสามารถขนาดนี้ด้วยอายุเท่านี้ทางเราต้องการการร่วมมือจากเธอน่าเสียดายนะมาเทียสเวทมนต์ที่ไร้บทร้ายคือเวทมนต์ที่หายสับสูญไปแล้วผู้ที่ใช้ได้ในประเทศนี้อาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำผมจะสรุปง่ายๆฟังแล้วกันนะฮะวิทยาลัยที่2แห่งนี้ได้วิจัยฟื้นฟูเวทที่ไร้บทร้ายแบบที่พระเอกใช้แต่มันก็มีบางสิ่งที่ขัดขวางการวิจัยของพวกเขานั่นก็คือวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งในเมืองหลวงวิทยาลัยลำดับที่1การสอนในวิทยาลัยแห่งที่1ถูกควบคุมโดยเหล่าขุนนางในวงการวิจัยตอนนี้หากพูดถึงการวิจัยเวทมนต์จะสื่อถึงเวทมนต์บทร้ายเท่านั้นเวทไร้บทร้ายยังไม่ถูกยอมรับการมีตัวตนมีแค่วิธีเดียวต้องให้นักเรียนที่ได้รับเลือกชนะในการประลองและทำให้ยอมรับถึงพลังเวทไร้บทร้ายเท่านั้นอาจารย์ใหญ่ก็เลยจะมาขอร้องพระเอกให้ช่วยถ่ายทอดเวทมนต์นั้นให้หน่อยได้ไหมพระเอกเนี่ยก็ตอบรับนะฮะต่อไปนี้จะเริ่มบทเรียนแล้วนะครับสิ่งที่จะเริ่มเรียนต่อไปนี้คือเวทมนต์ไร้บทร้ายครับเหล่านักเรียนนี่ก็ฮือฮาใหญ่เลยนะครับบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเวทมนต์ประเภทนี้อยู่ด้วย
ไม่เคยได้ยินก็ไม่แปลกแล้ววันนี้จะมีครูพิเศษมาสอนพวกเราเดี๋ยวนะเข้าเรียนวันแรกเองก็เป็นครูสอนพิเศษเลยเหรอวะมีอาจารย์คนนึงไม่รู้ว่ามาขิงนักเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาอ่ะใช้เวทมนต์ไม่ได้แต่ได้มาเทียสเนี่ยมาสอนแป๊บเดียวก็ใช้ไปเลยละฮะนักเรียนทุกคนเนี่ยก็ขยันซ้อมกันแบบว่าแข่งขันผมก็แอบสงสัยนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมวิเคราะห์ไปอ่ะผมคิดว่าคนที่จะใช้เวทมนต์ไร้บทได้อ่ะจะต้องมีคนที่มีตราอัปยศหรือตารูปแบบที่4นั่นแหละฮะก็ผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะขอโทษด้วยก่อนเลย1เดือนต่อมาสองสาวเนี่ยก็ได้มาคุยกับพระเอกนะฮะรูรีเนี่ยก็บอกว่าถ้าปีนี้ไม่มีผู้ได้รับพรแห่งเวทมนต์ก็ดีนะพระเอกก็งงนะครับว่าพรแห่งเวทมนต์เนี่ยมันคืออย่างวะผมก็งงฮะผมรู้คุณก็งงรูรีเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นชื่อเรียกผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดของวิทยาลัยแห่งที่1ถึงจะมีปีที่วิทยาลัยแห่งที่2ชนะได้แต่ในปีนั้นก็มีผู้ที่ได้รับพรแห่งเวทมนต์ปรากฏมาอยู่ดีพระเอกเนี่ยก็สัมผัสได้เลยนะครับดูเหมือนว่าจะมีคนที่ว่ามาอยู่นะปริมาณเวทมนต์มากกว่าฉันประมาณ10เท่าได้อันมาก็บอกว่านั่นมันระดับเผ่าปีศาจแล้วนะพระเอกเนี่ยก็เลยถามไปอีกนะครับว่าจะว่าไปเผ่าปีศาจเนี่ยเป็นศัตรูกับมนุษย์ใช่ไหมแน่นอนค่ะสิ่งที่มนุษยชาติหวาดกลัวที่สุดคือเผ่าปีศาจนะคะต่อให้จอมเวทในวังหลวงร่วมมือกันก็ต่อก่อนไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะเอาง่ายๆนะครับไอ้เผ่าปีศาจเนี่ยมันโหดและดูเหมือนว่าชาติก่อนพระเอกก็เคยเจอเพราะเขาบอกขึ้นมานะครับว่ายุคนี้ยังหลงเหลืออยู่อีกหรอไอ้3ตัวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นนักเรียนจากวิทยาลัยแห่งที่1แถมยังปากดีสุดๆเลยล่ะโดยเฉพาะหัวเหลืองดูเหมือนว่าการประลองก่อนหน้านี้วิทยาลัยแห่งที่1เนี่ยจะชนะมา64ครั้งรวดแล้วนะฮะเอาเป็นว่าผมขอถอนคำพูดครับมันปากดีทั้ง3ตัวเลยนี่หว่าเป็นอะไรไปกลัวฉันผู้ได้รับพรแห่งเวทมนต์ซึ่งมีตาเกียรติยศคนนี้งั้นเหรอพระเอกนี่ก็คิดในใจนะครับว่าว่าแล้วเชียวเจ้าพวกนี้ไม่ใช่มนุษย์มันคือเผ่าปีศาจแค่ใช้เวทปลอมตัวรูปลักษณ์ภายนอกอยู่ตรานั่นก็เพื่อให้กลมกลืนกับมนุษย์เท่านั้นและผมก็เพิ่งเห็นว่านี่มัน 3-1 นี่ว่าแต่พระเอกเนี่ยก็ซัดไอ้หัวเหลืองกับไอ้หัวน้ำตาลไปก่อนเลยนะฮะเล่นลูกไม้ดักนะพลังไฟที่อยู่ในไอ้หัวแดงเนี่ยมันก็ใช้เวทก่อนที่จะไล่เวทซะอีกนะฮะพระเอกเนี่ยก็มองทะลุปูโป่งเลยนะฮะว่าไอ้หมอนี่มันเป็นปีศาจเผ่าปีศาจที่ใช้เวทมนต์ได้แต่กลับไล่เวทปลอมๆสิ่งที่ทำให้เวทไร้บทไร้หายสับสูญไปคือเผ่าปีศาจสำหรับเผ่าปีศาจแล้วเวทมนต์ของมนุษย์ยิ่งอ่อนแอยิ่งดีเพราะงั้นจึงแฝงตัวเข้ามาในวิทยาลัยแห่งที่1และสร้างความเชื่อผิดๆว่าตราที่4เป็นตราอัปยศพอพระเอกฟันโดนเนี่ยไอ้หัวแดงมันก็เริ่มจะกลับร่างพระเอกก็ฟันไปพร้อมกับทำลายเวทปลอมตัวไปด้วยทุกคนที่เข้ามาดูการแข่งขันก็รู้หมดเลยแหละฮะว่าไอ้นั่นมันเป็นเผ่าปีศาจเอาล่ะจะทำยังไงต่อดีล่ะเวลาที่เผ่าปีศาจจะถอยตัวมันจะใช้เหินเวหาใช้เวลาในการกางปีกและพุ่งขึ้นประมาณ1วินาทีครึ่งเอนชานใช้เวลา 0.8 วินาทีเหลืออีก 0.7 วินาทีของกล้วยมันจบแล้วนี่แค่ตอนแรกนะเฮ้ยเผ่าปีศาจที่ว่าเก่งนักเก่งหนาเนี่ยโดนเองฟัน2ทีเองเหรอเรื่องเนี่ยก็เฉลย อีกนะครับว่าตัวพระเอกในชาติที่แล้วเป็นคนที่ขับไล่เผ่าปีศาจจนสูญสิ้นดูเหมือนว่าสถานการณ์ของโลกในตอนนี้จะมีอะไรแอบแฝงอยู่สินะ